วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาบัคร้านบริการขายโลบัคราคาสุดคุ้มกดผลปีศาจทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ทและแฟกเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมโอเคครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมของ Roblox Map All Star Tower เหมือนเดิมครับผมในวิดีโอนี้ผมจะมารีวิวตัวละคร7ดาวนะครับตัวที่2นะครับนั่นก็คือคูลเลอร์นั่นเองนะครับผมอยู่ที่ Special Summonนะครับแล้วก็น่าจะอยู่อันนี้มั้งไม่ใช่น่าจะอยู่ในแบนเนอร์นี้นะครับนี่ครับคูลเลอร์อันนี้นะครับนี่ตัวนี้คูลเลอร์นะครับนี่ครับ5ดาว6ดาวแล้วก็7ดาวซึ่ง7ดาวนั้นเป็นเมทัลฟรีเซอร์นะครับเอ๊ะทำไมลืมไปว่ามันการลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยใช้ชื่อน้องเป็นชื่อพี่ไปเลยแล้วกันนะครับนี่ครับคูลเลอร์นะฮะซึ่งคูลเลอร์เนี่ยมันจะมีเขาเรียกอะไรเป็นเหมือนพาร์ท4ของเขานะเวลาถ้าอยู่ในลีดเดอร์เนี่ยมันจะบัฟทั้งหมด 10% นะดาเมจนะครับสำหรับตัวแท็กนี้นะแท็กนี้นะครับทุกคนก็ตัวนี้นะครับผมสุ่มมานะครับในตู้นี้นะครับก็ได้มานี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็ทำเป็นเวล151เลยนะครับทุกคนซึ่งวิดีโอนี้ผมจะขอยืม ID น้องมาด้วยนะครับเพราะว่าผมนั้นหาวัตถุดิบ EVO ไม่ได้นะครับไม่มีเวลาเลยนะครับเนี่ยมันต้องหาในรูดีวัตถุดิบโอ้โหอย่างเยอะเลยเบจิต้านี้อันนี้อันนี้อันนี้นะครับเป็นคูลเลอร์ร่างฟูนะครับหรือว่าร่างเขาเรียกว่าร่างสุดท้ายนะแล้วก็ก่อนที่จะเป็นคูลเลอร์ร่างเหล็กที่อยู่ใน The The Movie นะครับทุกคนอันนี้คืออยู่ใน Dragon Ball Z ในอนาคตอาจจะเข้าอยู่ใน Dragon Ball Super ก็ได้ครับใครจะไปรู้เพราะออฟฟิเซอร์ตอนนี้ก็มีร่างใหม่แล้วนะครับเอาง่ายๆเดี๋ยวรีวิวร่าง5ดาวกันก่อนละกันที่ผมมีคือ5ดาวนะครับ7วิโจมตี1ทีนะครับดาเมจอยู่ที่ 1,230 นะครับระยะอยู่ที่60นะครับตัวตีแอร์นะเป็นธาตุน้ำนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปรีวิวกันเลยดีกว่านะครับตัวละครนี้น่าจะโหดนะฮะจริงๆผมลองในสตรีมแล้วผมว่ามันไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับช่วงแรกๆไม่โหดต้องทำการ EVO ขึ้นไปประมาณ6ดาวถึง7ดาวถึงจะเก่งอะไรประมาณนี้นะครับโอเคเราเข้ามาแล้วครับช่วงแรกๆเนี่ยตัวคูลเลอร์นะครับคูลเลอร์ล่างเนี่ยผมว่าดาเมจไม่เท่าไหร่นะมาครับหางก็จะแข็งๆแบบนี้ครับไปมองตรงนี้เลยแล้วกันคูลเลอร์นี่ใช้พลังจิตนะครับยกขึ้นมาตูมเป็นหินแบบนี้นี่ท่าของเขาโคตรเท่โคตรเท่โคตรเท่พอวานะครับดาเมจอยู่ที่ 11,000 ใช่ไหมครับทุกคนเดี๋ยวเราอัพเลยใช้เงิน 2,000 ดาเมจเพิ่ม 10,000 นะครับแล้วก็โอเคมีหลายขั้นอยู่นะครับเมื่อกี้2,000ป่ะเดี๋ยวขออนุญาตอีกทีนึงประมาณ 2,500 ต่อมาคือ 200,000 เลยครับดาเมจก็เยอะขึ้นเรื่อยๆก็คือ 200,000 ดาเมจเพิ่ม 200,000 แล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชันชื่อว่า Drash นะครับก็ตัว Circle ก็คือน่าจะใหญ่ขึ้นละมั้งแต่ว่าไม่เพิ่มระยะนะครับโอเคผมว่าเลือด 70,000 เนี่ยมันไม่น่าได้ละ 4-50,000 เนี่ยไม่น่าได้ละอัพประมาณ5ขั้นครับ5ดาวนะฮะตีทีเดียวหายไปเลยแอนิเมชันจริงๆมันเป็นแอนิเมชันแดดไม่เหรอทำไมไม่แดดวะโอเคครับอัพเลยแล้วกันใช้เงิน 200,000 นะดาเมจอยู่ที่ 200,000 เหมือนกันแล้วก็ 200,000 อีกนะครับผมแอนิเมชันก็เปลี่ยนนะครับชื่อว่า Aura Dash ดาเมจเพิ่ม 400,000 ปั๊มโอเคทุกคนแล้วก็ขั้นสุดท้ายนะใช้เงิน 200,000 เหมือนเดิมครับดาเมจเพิ่ม 400,000 ตอนนี้คูลเลอร์นะครับเวล151นะครับ5ดาวดาเมจอยู่ที่ 1,372,000 ระยะ60นะครับแล้วก็7วิโจมตี1ทีเดี๋ยวขออนุญาตดูแอนิเมชันสุดท้ายของเขาสินี่ครับแล้วก็พุ่งลงไปตูมนี่แดดนะครับ7วินะครับผม7วิ 1,300,000 ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวหนึ่งก็ใช้ประมาณ 800,000 นะครับทุกคนเนี่ย 800,000 800,000 800,000 อีก 3,000 ซึ่งค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับนี่ก็คือคูลเลอร์5ดาวนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูช่วง6ดาวแล้วก็7ดาวกันดีกว่าว่ามันโหดขนาดไหนนะครับและแล้วผมก็มาอยู่ใน ID น้องคนนี้ครับผมขอบคุณมากๆเลยครับที่ให้ยืม ID นะครับผมจะรีวิวทั้งหมดก็คือ6ดาวแล้วก็7ดาวใน ID นี้เลยนะครับทุกคนก็น้องคนนี้นะครับเขามีนะครับวัตถุดิบพร้อมมากๆเลยนะครับที่จะทำเป็นคูลเลอร์นะครับร่างเมทัลหรือว่าร่างเมทัลมันเป็นร่างเหล็กนะครับทุกคน The Movie นั่นเองนะครับแต่ว่าที่ผมให้ดูไปก่อนหน้านี้คือมันกด EVO มาแล้วนะเวล175ครับทุกคนร่างฟูนะครับตีแอร์7วิโจมตี1ทีดาเมจ 1710ครับถ้าเกิดตัวนี้เป็นลีดเดอร์นะครับจะบูสต์ดาเมจ 15% นะครับทุกคนครับโอเคเดี๋ยวลองไปลุยกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงนะครับนี่จริงๆคือไม่มีไฟฟ้านะแต่ว่าน้องเขามันมีไฟฟ้าได้ไงก็ไม่รู้น่าจะเป็นเพราะว่าน้องเขาไปนี่เองแหละไปเดี๋ยวไปรอดูกันว่าเก่งขนาดไหนแน่นอนว่าตัวนี้ดาเมจโอเวอร์เหมือนเดิมล้านหนึ่งไปเลยแล้วกันครับคูลเลอร์วางโป๊ะนี่ครับนี่ถ้ายกเหมือนเดิมครับดาเมจก็คือเพิ่มมานิดนึงอ่ะยกหัวมันโตมากเลยทุกคนหัวมันโตมากเลยอ่ะหัวมันโคตรโตเลยอ่ะน่ารักไปว่ะน้องโอเคก็เซอร์เคิลก็คือประมาณนี้นะผมว่ามันก็ใหญ่ขึ้นนะครับอ่ะอัพเลยใช้เงิน500ดาเมจเพิ่ม 1,700
แล้วก็ใช้เงิน 100,000 แอนิเมชันใหม่ดาเมจเพิ่ม 200,000 กับอีก 14,000 ครับดูซิว่าแอนิเมชันเป็นแบบไหนครับ 7 วิของท่านนี่ไปแอนิเมชันเดิมโอ้โอเคขออนุญาตวางตรงนี้แล้วกันไปเมื่อกี้เราอัพไปแล้วหมด2ขั้นนะครับขั้นที่3ใช้เงิน 100,000 ดาเมจเพิ่ม 200,000 แล้วก็เหมือนเดิมครับอ้าวนี่ไงแอนิเมชันแดดมาแล้วนี่ไงโอ้โหเพิ่งมาได้ตอนนี้เอามาอีกทีหนึ่งนี่ครับต่อมาขั้นที่4ครับใช้เงิน 100,000 เหมือนเดิมแอนิเมชันก็คือเปลี่ยนนะครับชื่อว่าออร่าแดดดาเมจเพิ่ม 214,000 เหมือนเดิมออร่าแดดของเขานั้นจะเป็นแบบไหนน่าจะเหมือนช่วงสุดท้ายปะไม่แฮะไม่แฮะไม่เหมือนช่วงสุดท้ายของตัวที่แล้วนะครับทุกคนโอเคเมื่อกี้เราอัพไป4ขั้นครับโอเคขั้นที่5ใช้เงิน 100,000 ดาเมจเพิ่ม 214,000 เหมือนเดิม 214,000 เหมือนเดิมแล้วก็ 100,000 214,000 เหมือนเดิมแล้วก็ขั้นที่7นะครับใช้เงิน 400,000 แอนิเมชันเปลี่ยนใหม่ครับแล้วก็ดาเมจเพิ่ม 535,000 ครับ 400,000 โอ้โหครับสุดท้ายนี่อันนี้คือออร่าอันนี้คือออร่าของเขาจริงๆหรอนะครับดาเมจจริงๆนะครับถ้า175 6ดาวนะครับดาเมจอยู่ที่ 1,872,000 แล้วก็นี่ครับระยะ60นะฮะ7วิโจมตี1ทีใช้เงินจริงๆประมาณ 900,000 ครับทุกคน 900,000 กับอีก 1,000 นะขออนุญาตดูแอนิเมชันสุดท้ายของเขาที่เป็นแบบไหนก็ออร่าพุ่งเนาะเหมือนฟีเซอร์เลยฮะโอเคผมลืมบัฟนะครับบัฟกันเลยดีกว่าบัฟไปบัฟไปบัฟไปแล้วก็บัฟดาเมจอยู่ที่ 5,600,000 ครับทุกคนนี่คือคูลเลอร์หัวโตหัวโตนะครับแหมผมลืมบัฟไปเมื่อกี้คูลเลอร์ผมก็ลืมบัฟแต่ผมคิดว่าดาเมจก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าอาจจะต่ำกว่านี้ประมาณเหลือประมาณ4ล้าน5ล้านประมาณนั้นแล้วกันนะครับทุกคนโอเคป่ะเดี๋ยวไปดูตัวละคร7ดาวดีกว่าว่าเป็นแบบไหนฮะมาครับอยู่ใน ID เดิมครับทุกคนเราจะกดเอาออกก่อนแล้วเราจะทำการ EVO กันดีกว่า EVO เลยนะครับขออนุญาตเจ้าของ ID นะครับ3 2 1ไปครับคือสเกลคือเท่าเดิมเลยนะทุกคนดูดิเท่าเดิมเลยนะครับไปนี่แต่ทำไมต้องทำเสียงแบบนี้ด้วยโอเคคูลเลอร์ของเรา Where are you นี่จะดาวครับทุกคนมีระยิบระยับเหมือนกับโบลี่ที่ผมทำรีวิวไปเลยนะฮะนี่ครับทุกอย่างเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะบูสต์ 20% นะครับเป็นตัวตีแอร์เหมือนเดิมครับไปเดี๋ยวเราไปลองดูกันนี่ครับร่างเหล็กโอ้โหโคตรเท่ร่างเหล็กนี่คือใน The Boomy นี่คือสุดยอดมากครับหลายตัวมากนะครับสนุกจริงๆใครที่ไม่เคยดูอันดาก็บอลน่าจะเป็นภาค Z นะเออใช่ดิมันคือภาค Z นะครับทุกคนไปดูกันว่ามันโอเวอร์พาวเวอร์ขนาดไหนเชียวตัวละครนี้วางเลยครับคูลเลอร์ของเราโอเคแอนิเมชันแรกก็เหมือนเดิมเลยครับเหมือนเดิมเป๊ะๆประมาณนี้ 10,000 ครับโอเคเดาอัพดีกว่าผมว่ามันน่าจะอัพเยอะนะฮะ500ดาเมจเพิ่ม 10,000 โคตรเยอะ500ดาเมจเพิ่ม 10,000 2,000 ดาเมจเพิ่ม 21,000 แล้วก็ animation dash ครับวงเซอร์เคิลใหญ่ขึ้นdash ที่ dash ผมคิดว่าน่าจะ dash ไม่ใช่ต้องอัพอีกขั้นหนึ่ง 2,000 ดาเมจเพิ่ม 20,000 ไป dash น่าจะใช่ละเนี่ยน่าจะใช่ละนี่ไงทุกคนพุ่งโอมต่อมาครับ 2,000 aura dash และดาเมจก็เพิ่มอีก 21,000แล้วก็ 2,000 ดาเมจเพิ่ม 21,000 เหมือนเดิม 2,000 ดาเมจเท่าเดิมครับไปแล้วก็ 5,000 ครับดาเมจเพิ่มเท่าเดิมนะครับแล้วก็เปลี่ยนแอนิเมชันโอเคผมว่ามันน่าจะไกลไปนะครับตอนนี้7ขั้นแล้วนะครับทุกคน7ขั้นแล้วนะโอเคขออนุญาตอัพไปยัน7ขั้นก่อน7ขั้นโอ้โหมีทั้งหมดประมาณ9ขั้นนะครับพอๆกับโบลี่นะประมาณนี้ต่อไปครับก็คือ 5,000 ครับดาเมจเพิ่ม 64,000 ครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายครับทุกคน 10,000 เองเหรอซุปเปอร์โนวาครับทำไมเหมือนฟรีเซอร์เลยน้องโคตรเหมือนฟรีเซอร์นะครับแล้วก็ระยะเพิ่ม10ครับดาเมจเพิ่ม 128,000 ครับซุปเปอร์โนวา 10,000 ลองดูเฮ้ยนี่ทุกคนมันไม่ใช่ธรรมดามันมีสกิลด้วยลองใช้สกิลดูนะครับเซลฟ์โคนนะครับหรือว่าโคนตัวเองออกมาลองกดสกิลดิถ้าผมกดโคนแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทุกคนอ๋อนี่ไงอ๋อมันเป็นตัวโคนนี่ออกมาโอ้โหล้านหนึ่งครับเป็นซัมมอนครับทุกคนเหมือนฟีเซอร์ครับแต่ว่ามีสกิลซัมมอนโคนโอ้เดอะมูฟวี่ดราก้อนบอลชัดๆเลยนะฮะนี่ครับก็ตัวละ6ล้านนะนี่6ล้านนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตวางบัฟหน่อยแล้วกันแอนิเมชันก็เหมือนเดิมครับเป็นเอ้ยไม่เหมือนดิแอนิเมชันใหม่นี่ว่าซุปเปอร์โนวาผมนึกว่ามันจะเป็นเหมือนซุปเปอร์โนวาของฟีเซอร์ครับที่ใช้ลูกบอลครับแต่สรุปคือไม่ใช่ครับมันเป็นใช้นิ้วจี้เข้าไปนะเจียวแค่นี้เอง
นะครับโอเคบัฟกันเลยดีกว่าทุกคนไม่เป็นการเสียเวลาผมอยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าผมโคนตัวมันมาเนี่ยมันจะไอ้นี่ขนาดไหนโอเคโอ้โหวงมันใหญ่ไปหน่อยไปครับนี่ครับ1ล้านนะครับ1ล้าน 233,000 ครับโคนมานี่ฮะ6ล้านเหมือนเดิมหรอโอ้ไม่นะทำไมผม6ล้านเหมือนเดิมอ่ะโหไปแล้วไปวิ่งกันแยกด้วยนะฮะประมาณนี้นี่ครับคูลเลอร์ไม่ต้องงงครับง่ายๆคือตัวละครมันคือฟรีเซอร์นั่นเองนะครับมันคือไอ้ฟรีเซอร์ร่างทองอ่ะโกลเด้นฟรีเซอร์แต่ว่าตัวละครนี้ไม่ต้องใส่ออฟนะแล้วก็ใช้เงินอัพจริงๆอยู่ที่คือถูกมากนะผมว่ามันถูกอยู่นะนี่ครับ500 2,000 เนี่ยอัพไปแบบว่าตัวแค่ประมาณ 31,000 นะครับทุกคน 31,000 ผมว่าถูกแล้วก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งเลยนะครับทุกคน 30,000 ดาเมจนี่ครับเวล175 400 11,000 ครับทุกคนประมาณนี้สำหรับตัวคูลเลอร์ร่างเหล็กนะครับ7ดาวสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปทำกันดูนะครับผมคนหนึ่งที่สนใจครับเพราะว่ามันค่อนข้าง OP อยู่นะผมว่า OP กว่าฟิเซอร์อีกยังไงก็ตามเดี๋ยวรอติดตามที่ผมทำคลิปกับตัวละครที่มันบัฟมันเนิร์ฟดีกว่ามาดูกันทั้งว่าตัวไหนน่าเล่นตัวไหนที่ไม่น่าเล่นนะครับแบบว่าโดนเนิร์ฟจนแบบกากไปเลยอย่างเขาเรียกไอ้โกดีโรเจอร์อ่ะเออนะอ่อนไปเลยครับเดี๋ยวรอดูเขาบัฟกลับมาหรือเปล่านะครับวิดีโอนี้มีประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะผมแล้วเจอกันในตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ